สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์อเดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ f e c o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  k ฟนเพจนะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เชร์มันสัจใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถ คลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงิงนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมนะครับก็โยงไปในเรื่องของเอริกเคนฮาร์คและตามรายงานจากเดอะไทมนะครับแล้วก็ BBC มีการระบุกันออกมาครับว่าเอริกเคนฮาร์คเนี่ยได้มีการสั่งยกเลิกวันหยุดของลูกทีมครับหลังจากที่ลูกทีมเนี่ยโชว์ผลงานไม่ดีในช่วง2เกมแรกของพิมเมเดกังกฤษนะครับที่แพ้รวด สองเกมโดยเฉพาะเกมไปเยือนเวนฟอร์ดเนี่ยแพ้แบบหมดสภาพอ่ะ4-0นะครับทำให้เทนฮากเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็มีการเร่งให้นักเตะเนี่ยไม่ต้องพักนะครับมาซ้อมแบบต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วก็เร่งแก้ไขเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันแพ้ลเลทเพราะว่าอะไรก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันมานั่งคุยกันนะครับมาฝึกซ้อมแก้เรื่องของข้อบกพร่องกันไปนะครับเพราะว่าเกมนหน้าเราต้องเจอกับเรอร์บูนะครับ ซึ่งถ้าเกิดแบบไม่เข้มกว่านี้นะฮะมันก็น่าจะเละเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะมีการเพิ่มการฝึกซ้อมพิเศษเข้าไปด้วยนะครับโอเคนี่คือประเด็นแรกที่เอามาฝากกันนะครับความเข้มข้นการนำทีมของเอเดรียนฮาร์ T ark, ครับรอติดตามกันนะฮะและก็มันมีข้อมูลเพิ่มเติมกันออกมานะครับที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของการที่ทินฮาร์เนี่ยมีการเรื่องนักเตะ มาฝึกซ้อมในช่วงวันหยุดนี่แหละนะฮะซึ่งมีการระบุกันออกมากับว่าเอเดนทักเนี่ยได้มีการสั่งให้ลูกทีมเนาะมีการรวมตัวกันในสนามซ้อมนะครับทั้งทั้งที่เป็นวันหยุดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข่าวเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีรายงานว่านักเตะทุกคนเนี่ยถูกสั่งให้เริ่มต้นอบอุ่นร่างกายด้วยการวิ่งเป็นระยะ ทางราวๆ13.8ากิโลเมตรนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยคือจำนวนระยะทางที่ผู้เล่นเบนฟอร์ดทั้งทีมเนี่ยวิ่งได้มากกว่านักเตะของแมนยูนะครับโดยนักเตะของเบนฟอร์ดทั้งทีมวิ่งรวมกันเนี่ยอยู่ที่109.4กิโลเมตรนะครับขณะที่นักเตะของแมนยูเนี่ยทั้งทีมนะครับวิ่งรวมกันอยู่ที่95.6กกิโลเมตรนะฮะมันก็สะท้อนให้เห็นเรื่องของคุณภาพภาพรวมของทีมเรื่องของการเล่นเป็นทีมต่างๆนะครับ ความใจสู้ความฟิตต่างๆมันสะท้อนให้เห็นหมดเลยนะครับนอ,อกเหนือจากนั้นครับมันก็มีกระแสรเรื่องของริเตียโนโรโดออกมาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับว่ากันว่าตอนนี้เจา้าหน้าที่หรือว่าทีมงานภายในสโมสรรวมถึงผู้เล่นหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะหงุดหงิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของโรโดนะครับอย่างเช่นหลังจากจบเกมนัดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นอย่างชัดเจนเนะว่ามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของผลกระทบที่พิโดเราซึ่งเป็นซีเนียของทีมเนี่ยนะครับมีเรื่องของการย้ายทีมแล้วก็ยังไม่เคลียร์เกี่ยวกับอนาคตให้มันชัดเจนนักเตะบ,บางคนมันก็เริ่มมีแบบอาการก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะซึ่งนอกจากนี้ครับอนาคตของโรนโดที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับภายในสโมสรแมนยูก็กําลังมีการประชุมกันกําลังเกิดการตั้งคําถามนะครับว่าท้าสโมสรเนี่ยควรที่จะเก็บคิเซโนโรนโดไว้อยู่กับทีมต่อไปไหมนะครับ นื่องจากว่าเราก็ทราบดีว่าเหมือนกับนักเตะเนี่ยมีความต้องการอยู่แล้วนะครับเรื่องของการย้ายทีมนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือคริสเตียโนโรโน่เนี่ยไปมีข่าวเชื่อมโยงกับเอสมิลานแล้วก็ Inter Milan, อินเตอร์มิลาน2ทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีล่าสุดนี้นะฮะตามรายงานจากคอรเรเลเดลสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีนะฮะว่ากันว่าเฮอร์เก็เมนเดสเนี่ยเอเจนต์ของโรโน่ก็พยายามติดต่อกับหลาย,ลายสโมสรกับหล,หลายลีกนะครับรวมถึงในลีกอิตาลีด้วยนะฮะแต่ว่า เรื่องของเม็ดเงินนี่แหละสําคัญเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยแล้วก็ยังมีค่าตัวอีกเล็กน้อยที่ถ้าเกิดมิลานทั้ง2ทีมน,นะฮะให้ความสนใจเนี่ยก็ต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินให้ได้ก่อน,นะครับนี่คือปัจจัยหลักเลยนะที่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องอยากนะครับรวมถึงทีมอื่นเขาก็มองว่าสนใจโดแต่ว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยออปชั่นต่างๆเนี่ยมันเยอะจนเกินไปนะฮะ นอกจากนั้นครับมันก็มีกระแสข่าวเพิ่มเติมกันอีกนะฮะว่าคือมันมีกระแสข่าวตอนแรกนะต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีกระแสข่าวมาว่าคือแมนยูเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการยกเลิกสัญญาคิเยโนโรนโดนะครับแต่ว่าพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผมมาเช็คข่าวดูเนี่ยนะฮะมันก็มีการเล่นข่าวอีกกระแสหนึ่งมาในสื่ออังกฤษนี่แหละนะครับเล่นกันไป2กระแส,สญญแล้วกันอีกกระแสหนึ่งมองว่ามีโอกาสที่สโมสรจะยกเลิกสัญญา อีกกระแสนหนึ่งมองว่าไม่ใช่ความจริงครับสโมสรยังมีความตั้งใจแบบเดิมก็คือเก็บริเยโนโรโดไว้อยู่กับทีมต่อไปเรื่องของการยกเลิกสัญญาโรโดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะก็นี่คือรายงานจากสองกระแสเกี่ยวกับอนาคตของโรโดว่าจะมีการยกเลิกสัญญาไหมส่วนกระแสอื่นก็อย่างที่เราบอกกันไปนะครับต่อเนื่องกันนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับจากเดอะไทม์เนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าหลังจาก แมนยูพ่ายแพ้ต่อเบนฟอร์ด4-0เนี่ย,ยเอเร็กเทนฮากเนี่ยอยู่ไม่นิ่งนะฮะอยู่ไม่สุขแล้วนะครับได้มีการเข้าไปหาบอร์ดระดับสูงของแมนยูนะครับหรือว่าพวกคณะกรรมการบอร์ดระดับสูงนั่นแหละแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้สโมสรเนี่ยมีการแก้ปัญหารวมถึงเรื่องของการสัสญญาณเตะเข้ามาเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการปิดตลาดลงไปนะครับ ซึ่งทนีนี้มันก็มีกระแสข่าวเพิ่มเติมอีกนะครับเรื่องของการมองหามิดฟิวรายใหม่เข้ามานะครับข่าวล่าสุดมีข่าวข้อสิบออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงหรือว่ามีความสนใจที่จะคว้าตัวมอยเซตคาเซโดครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทางไบรตันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแมนยูเป็นข่าวก่อนหน้านั้นแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าแมนยูเคยเป็นข่าวกับคาเซโดก่อนที่จะย้ายมาไบรตันซะอีกนะฮะ แล้วก็ตอนนี้นะฮะนักเตะมีพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นเราได้เห็นมาแล้วตั้งแต่ช่วงซีซั่นก่อนจนเกมล่าสุดที่เราเจอกับไบตันเกมแรกนะฮะเจ้าตัวก็เล่นได้ดีด้วย เล่นทั้งมิดฟิลด์ตัวต่ําได้มิดฟิลด์ตัวเชิงรุกก็ได้เหมือนกันนะครับมีความหลากหลายนะฮะเด่นชัดก็คือเรื่องของความดุดันความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็การเล่นเกมรับนะฮะความนิ่งมีแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะอายุยังไม่มากแต่ว่ามีความนิ่งจ่ายบอลดีนะครับเทคนิคดีโดยภาพรวมเนี่ยมันดูมีอนาคตนะครับแล้วก็สามารถซื้อมาพัฒนาต่อกันได้นะครับแล้วก็เด่นชัดว่าน่าจะเอามาแก้ไขจุดอ่อนของแมนยูได้ ดีกว่าอาจจะมีเฟสแล้วก็ไม่คือวนในยูไอทีอะไรประมาณนั้นนะนะฮะตามแหล่งข่าวของเซออักฤที่เขามีการคอมเมนต์กันออกมาเล่นข่าวออกมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเขากายมาเป็นตัวหลักของทางบรตันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนะฮะแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินราคาค่าตัวเนี่ยก็น่าจะโดนโกงเยอะกว่าสมควรเพราะว่าแมนยูซื้อใครเนี่ยนักเตะในลีกอังกฤษด้วยกันเนี่ยมักจะแพงนะฮะก็รอติดตามดูนะครับจริงๆมีหลายทีไม่ามสนใจนะแต่ว่า แมนยู <Man> เป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจนั้นด้วยนะครับอะแฟนพีเห็นทางไรเรายย่ยวกับลิรไลชื่อของมาร์เซดิแกลเซโด,ซดนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เป้าหมายหลักนะฮะเป้าหมายหลักเราก็ทราบอันนี้แหละว่ามีใครบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นเป้าหมายรองลงมานะครับที่แมนยูอาจจะมีการพิจารณาในช่วงท้ายตลาดช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเรื่องเราต่อไปกันต่อนะครับส่วนเรื่องราต่อมาครับก็โยงมาในเรื่องของดวิงเดกานะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีกระแสรเรื่องของการที่ ดเดวิดดิกาเนี่ยควรโดนดรอปไปนะครับหลังจากที่เกมนาที่ผ่านมาเนี่ยไปพลาดนะครับมันก็เป็นบางกระแสจากแฟนบอลจากกูรู้แหละนะฮะแต่ว่าบางส่วนก็ยังคงซับพอร์ตนะครับซึ่งทางโรมาโน่เนี่ยนะครับนักข่าวคนดังก็ได้มีการรายงานออกมานะครับว่าทางสโมสอนเนี่ยยังยืนยันว่ายังเชื่อใจยังเชื่อมั่นในตัวของดเดวิดดิกาอยู่นะครับเทนฮาก็ให้คําตอบแบบชัดเจนนะฮะว่า Dkr เนี่ยยังเป็นมือหนึ่งได้นะครับยังเป็นตัวจริงได้นะไม่ถึงขั้นจะต้องไปดรอปมันนะครับแต่มันก็จะมีบางกระแสก่อนหน้านั้นนะครับที่เหมือนกับเทนฮาร์กเนี่ยเตรียมที่จะหาผู้สับป,ปะตูมือ2รายใหม่เข้ามาเบียดแย่งตำแหน่งกับเอวิติกาน,นะครับเพื่อแบบมีแรงกระตุ้นหน่อยมีการแข่งขันเกี่ยวกับตำแหน่งผู้สับป,ปะตูเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าดดเนสันก็ไปแล้วนะครับ พอมีตั้นก็ไม่รู้ว่าจะเบียดได้หรือเปล่านะครับเพราะฉันก็จะหาเข้ามาใหม่อีกสักหนึ่งคนนะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือเดวิคายังเป็นส่วนสำคัญของทีมนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของการเสริมทัพนักเตะรายใหม่แมนยูเนี่ยมีแผนนะครับว่าอย่างน้อย,นอยเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการปิดดิวให้ได้อย่างน้อย1-2รายนะครับซึ่งตอนนี้ข่าวหลักๆเนี่ยก็ไปเป็นในรายของอเดนริโอแล้วก็ ข่าวแบบต่อเน,นื่องก็คือเฟงที่เดยองนะครับที่มีข่าวออกมานี่คือรายงานจากโรมาโน่นะครับรวมถึงเรื่องของตำแหน่งแนวรุกเนียนะครับแมนยูเนี่ยต้องเคลียร์นะครับหรือว่าตามแผนการเนี่ยก็คือแมนยูจะ clear เคลียร์ในดีวของราบิโอให้เสร็จสิ้นเสียก่อนหลังจากที่มีดีลของราบิโอยืนยันแล้วซึ่งลําดับต่อไปเนี่ยนะครับแมนยูก็เตรียมที่จะมุ่งหน้าไปหาตำแหน่งแนวรุกทันทีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตำแหน่งแนวรุกเนี่ยนะฮะในตอนนี้ก็น่าจะ มีข่าวเชื่อมโยงในรายของโคดิกัคโปที่เยอะที่สุดนะครับจริงๆเนี่ยเราก็ทราบกันดีครับว่าในรายของแอนโทนี่เนี่ยเป็นเป้าหมายเบต้นต้นหรือว่าเป้าหมายหลักในตำแหน่งแนวรุกของแมนยูตั้งแต่เปิดตลาดแล้วนะครับแต่ว่าในดีลของแอนโทนี่เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันมีความซับซ้อนในเรื่องของเม็ดเงินนี่แหละที่มันมีราคาที่สูงเกินไปทําให้แมนยูก็ต้องไปหาเป้าหมายเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเรื่องของโคดิกัคโปที่ราคาไม่ดังอยู่เกินไปแล้วก็น่าจะมีโอกาส ง่ายกว่าทางด้านอันโตนี่นะครับแต่ลำดับแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าต้องเสร็จในดิวของอร์ดนวให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะไปในลำดับต่อไปได้นะฮะส่วนข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ดิกาโปเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ้บากันมาตอนนี้เอริกินฮารได้มีการพูดคุยกับคอร์ดิกโปแล้วนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการอธิบายเรื่องของเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแล้วก็อาจจะ โยงไปในเรื่องของเม็ดเงินงต่างๆนะครับที่ทางคอ d ์ดิกกโปเนี่ยจะได้รับนะครับรวมถึงเราก็ต้องรอดูทาง PSV ก่อนที่เขาเนี่ยจะต้องมีการเคาะเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินกันออกมาค่าตัวนั่นแหละนะฮะว่าจะมีราคาเท่าไหร่กันตอนเนี้ทาง PSV เนี่ยยังไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีภารกิจสําคัญก,ก็คือในสุด UCL ยู่นะครับ ซึ่งนอกจากนี้ครับแมนยู U, คิดที่จะเซ็นอย่างเดียวไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าเซ็นเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะมีการเตรียมเงินเอาไว้แล้วนะครับในเรื่องของการเซ็นนักเตะรายใหม่แต่อันดับเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมีการเคลียร์สล็อตบ้างนะครับหรือว่าปล่อยนักเตะที่ไม่อยู่ในแผกนการทีมกันออกไปนะครับแล้วก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยมาหมุนเวียนภา,ายในสโมสรเพิ่มเติมกันไปนะครับ ขณะเดียวกันครับในดิวของทางเซอร์เกย์มินโนควิดซาวิดเนี่ยนะครับก็มีข,าข่าวออกมาครับจากประธานสโมสรลาซิโอออกมายืนยันนะครับว่าเซอร์เกย์มิดโนควิดซาวิดเนี่ยจะมีราคาสูงมากกว่า50ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ซาวิดเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เนอย่างหนักนะฮะในช่วงนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวปิดท้ายเนี่ยก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับวิธีการรับมือนะครับวิธีการเจอกับสูโมสรอแมนยูเรานนครับของทางเบนฟอร์ดนะฮะซึ่งคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือแมทธิอัสเยนเซนนะครับกองกลางของทางเบนฟอร์ดแล้วก็บทสัมภาษณ์ของทางโทมัสแฟงวิธีการรับมือวิธีการจัดการผู้เล่นของแมนยูเนี่ยควรทําอย่างไรนะครับซึ่งทางเยนเซนเนี่ยต้องบอกว่าอธิบายได้แบบผิดภาพเลยนะซึ่งเยนเซนเนี่ยก็บอกว่าวิธีการรับมือผู้เล่นแมนยูเนี่ยก็คือพยายามกดดันนะครับพยายามเพรสเข้าใสเพรสเร็วน กดดันเข้าใส่เล่นดุดันเข้าไว้นะครับแล้วก็มีการออกบอลยาวรวมถึงการเก็บบอลจังหวะ2นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราได้เห็นหมดเลยครับในระหว่างเกมที่เบนฟอร์ดพยายามทำนะฮะแล้วก็มันเป็นผลจริงๆแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือใช้วิธีการจัดการนักเตะผู้เล่นตำแหน่งหมายเลยขหอ,อย่างคริสตยนีเดร็กเซนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวต่ำในเกมนั้นๆที่จะมีเรื่องของการทำหน้าที่การควบคุมกําหนดทิศทางของลูกบอล ของที่แมนยูนะครับพอจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แมนยูก็ทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะฮะซึ่งมันเห็นภาพเลยถูกไหมครับที่มาติอัสเยนเส้นอธิบายมานะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่โทมัสแฟรงค์ครับผู้จัดการทีมของทางเบนฟอร์ดเนี่ยให้สัมภาษณ์เองครับสิ่งหนึ่งที่เตรียมการกันไว้แล้วเนี่ยก็คือพยายามที่จะบอมใส่ทางฝั่งของรีซันโดมาตินิสซึ่งเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายของแมนยูที่มีสรีระที่ไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ เป็นผลเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางเบนฟอร์ดก็เก็บบอลได้นะครับแล้วก็เก็บบอลจังหวะ2ได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับมันทําให้แมนยูก็อยู่ในสายการที่ยากลำบากอย่างที่เราได้เห็นกันด้วยนะฮะนี่คือวิธีการรับมือของทางเบนฟอร์ดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งก็อย่างที่มีการวิเคราะห์กันเอาไว้หลังเกมนะครับจากคลิปเมื่อวานนี้นะฮะที่ผมพูดกันเอาไว้นะฮะว่าก่อนเกมเนี่ยนะครับเอ่อทีมงานวิเคราะห์เนี่ยนะครับไม่ได้วิเคราะห์กันก่อนแล้วว่า เบนฟอร์ดเนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับจุดเด่นเขาคืออะไรนะครับแล้วมันก็เกิดการตั้งคำถามกันเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับว่าทําไมเกมพวกกับเบนฟอร์ดเนี่ยนะฮะเทนฮากไม่ใช้แนวรับที่มีความสูงอย่างรอฟวาราลงเล่นไปก่อนนะครับดีกว่าแบบไปส่งลูซันโดมาตินีซึ่งแน่นอนครับว่าเขากาหัวอยู่แล้วนะครับว่าจะเจาะทางนี้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดทที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ